เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจจาวันศุกร์ที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2564าหสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินการเงินของคุณเริ่มดีไปทีละขั้นหากวางแผนการเงินให้ดีในวันนี้ก็จะอัปสเตตัสเป็นเศรษฐีในวันข้างหน้าอย่างแน่นอนเรื่องของการงานเหนื่อยแทบขาดใจวันวันพูดไม่หยุด ถึงแม้จะอยากนอนพักผ่อนในวันหยุดก็ไม่ได้หยุดแต่กลับต้องคิดบนแต่เรื่องงานตลอดเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักคอยช่วยเหลือเกื้อกูลและให้คำปรึกษาในหลายๆเรื่องส่วนคนโสดได้พบรักกับคนที่สินเสมอกันสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินฐานะทางการเงินของคุณก้าวหน้ามาก หากเงินทองและโชคลาภจะเข้ามาในชีวิตของคุณก็จะเข้ามาเรื่อยๆเรื่องของการงานการงานของคุณเกิดวันจันทร์คุณจะเจองานที่วุ่นวายงานเยอะงานที่ต้องใช้ประสบการณ์กับคนหมู่มากงานที่ต้องเดินทางแต่งานนั้นก็จะสำเร็จไปด้วยดีเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักถือว่าจะเป็นคู่กันตลอดไปซึ่งจะคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสมอส่วนคนโสดความรักกำลัง เดินทางเข้ามาอีกไม่ช้าไม่นานแล้วสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินเบาใจได้เลยเพราะช่วงนี้จะเจอรายจ่ายจุกจิกแต่รายจ่ายใหญ่ๆยังไม่เข้ามาเรื่องของการงานความสําเร็จใกล้เข้ามาทุกทีแล้วขอแนะนําให้คุณเกียร์เดินหน้าได้เต็มร้อยไม่ต้องถอยรับรองว่าคุณจะพบกับแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อย่างแน่นอนเรื่องของความรัก สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักบางทีก็เหมือนมาจากดาวคนละดวงคุยกันไม่รู้เรื่องส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พูดคุยกับใครบางคนที่ทําให้คุณรู้สึกมีความสุขเล็กๆแม้ว่าจะไม่มีสถานะใดๆก็ตามสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณมีรายได้ไหลเข้ามาตลอดทําการค้าก็ยิ่งปังขึ้นปังขึ้นเรื่องของการงานมีการเปลี่ยนแปลงกําลังจะมาเยือนในไม่ช้าไม่นานแล กังวลใจไปเพราะการเปลี่ยนแปลงของคุณไปทางที่ดีกว่าความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยิ่งอยู่ด้วยกันก็ยิ่งดีเพราะจะมีโอกาสจับมือไปสู่ความสําเร็จในอนาคตส่วนคนโสดกําลังจะไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ จะมีคนเข้ามารักมาชอบในไม่ช้าไม่นานสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสึหดีเรื่องของการเงินส่วนมากจะหมดเงินไปกับค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวเรื่องของการงานหน้าที่การงานของคุณดีขึ้นมากแล้วผลงานของคุณก็โดดเด่นการทํางานของคุณก็ไปเกินฝันขอแนะนําให้คุณทําบุญเพื่อเสริมดวงบ้างเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักจะมีเหตุผลเข้ามาทดสอบจิตใจกันบ้างแต่ถ้าคุณมั่นคงแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไร ส่วนคนโสดกำลังจะได้พบคนดีที่จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณให้สดใสในไม่ช้าสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินช่วงนี้ดวงดีแม้ว่าจะเหนื่อยก็จะได้เงินก็ตามเรื่องของการงานมีเกณฑ์นเ,นเหนื่อยกับการทํางานมากกว่าปกติเพราะช่วงนี้งานของคุณล้นมือถ้าหากคุณทําการค้าก็จะขายดีมาก เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักจะทะเลาะกันด้วยเรื่องจุกจิกบางทีก็ไม่ค่อยยอมกันเลยส่วนคนโสดกําลังจะได้พบรักแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวยิ่งขยนันยิ่งรวยเร็วขึ้นเรื่องของการงานมีเกณฑ์พบเจอกับความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่สมกับที่เหนื่อยและลงทุนลงแรงมานานแสนนาน เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักคอยช่วยเหลือและซัพพอร์ตทุกคนในทุกๆเรื่องส่วนคนโสดรักแท้กําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณอีกไม่ช้าไม่นานแล้วดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ